กราบนักศึกพระอาจารย์ค่ะนูอยากทราบว่าถ้าโตขึ้นไม่รู้ว่าชอบอะไรหรืออยากเป็นอะไรคือไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอะไรเป็นพิเศษเราวควรทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขแต่ไม่รู้สึกหลงทางคะกราบขอาพระคุณคะอ่อ คำถามประเภทนี้รู้สึกจะจะมีคนถามบ่อยมากเลยอาตมาต้องพูดซ้ำว่าเอผู้ที่ผู้ที่มี passion มีชอบอะไรม,กมากๆตั้งแต่วัยรุ่นแล้วสามารถรเรียนทางด้านนั้น ทำงานด้านนั้นตลอดชีวิตการทํางานน้อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงเรวขึ้นคือให้คุณว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงก็เป็นธรรมชาติของโลกอยู่แล้วแต่หลังๆนี่ ความเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกจะทีจะเร็วมากอันนี้หมายถึงในความเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานที่เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีซึ่งในอนาคตจะมีเรื่องของ AI เป็นต้นที่จะทำให้อาชีพต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอาชีพหลายอาชีพจะหายไปอาชีพใหม่จะเกิดขึ้น ผลกระทบของอภาวะโลกร้อนความเปลี่ยนแปลงในดินฟ้าอากาศก็ต้องส่งผลกระทบมากในอนาคตส่งผลต่อวิธีชีวิตส่งผลต่ออาชีพการงานในลักษณะที่เราอย่างพยากรณ์ไม่ถูกนอกจากนั้นแล้วเราก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชับพลันเช่นเรื่องของโควิด ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในระยะยาวต่อความเป็นอยู่ในสังคมจนแม้แต่ปลายปีที่แล้วถ้าใครบอกว่าอยากโอมีอยากจะทำงานทางด้านโรงแรมเป็นต้นก็คงทุกคนก็คือเออเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าเเมืองไทยเมืองท่องเที่ยวยังไงๆก็ต้องมีงานตลอดแต่พอโควิดเกิดขึ้น ความมั่นคงอของภาคการท่องเที่ยวก็จะสั่นคลอนมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าโควิดจะเกิดขึ้นร้อยปีดอครั้งก็มีโอกาสที่จะมีอย่างนี้หรือจะโอนกว่านี้หรือแรงกว่านี้ในอนาคตอย่างที่เราพยากรณ์ไม่ได้ จนเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆและอาชีพแต่และอาชีพก็ไม่มีความแน่นอนอาจจะมีอาชีพพระอาชีพครูอาชีพหมออะไรที่เป็นหลักๆแต่แต่ถ้าบางทางด้านธุรกิจไม่แน่ไม่นอนเลยฉันไอการที่เราไม่ฝากใจว่าต้องอย่างนี้ชอบอย่างนี้ต้อง ไม่ใช่ความความผิดและไม่ใช่เรื่องหลงทางแต่สิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่โรงเรียนพุทธปัญญาของเราเน้นตลอดคือต้องการให้นักเรียนที่จบจากปัญญาประทีปมีสเกยภาพในการเรียนรู้มีความรักในการเรียนรู้มีคุณธรรม ที่จะเป็นที่พึ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นสามารถ motivate ตัวเองสามารถให้กำลังใจตัวเองมีความอดทนมีความขยันมีสติรู้จักวิธีป้องกันปล่อยวางความตึงเครียดความวิตกกังวลสิ่งเศร้ามองในใจิตใจสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติ เป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วถือว่าคุณธรรมเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราไม่มีเครื่องวัดที่ชัดเจนเหมือนจะวัดความรู้ในหลักสูตรแต่ในชีวิตจริงสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดส่วนเรื่องการชอบหรือไม่ชอบ สิ่งใดและเข้าใจว่าต้องชอบเสียก่อนอถ้าเราอ่านประวัติของผู้ประสบความสำเร็จในทางไม่ว่าทางธุรกิจไม่ว่าทางกีฬาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะม,มีที่ว่ากีฬาอาจจะพิเศษเท,ที่ว่ามักจะมีความรักก่อน แต่ว่าทางทางธุรกิจทั้งทั่วไปที่จะมีพูดกันมากที่สุดก็คือความรักความชอบมากที่หลังพราะเราทำงานหรือว่าเราเรียนในสิ่งที่เราเราเอามัตรฐานนี้เอาเอาตำมากคือไม่รังเกียจไม่รู้สึกขัดข้องทำไม่ได้จริงๆ เอาแค่ว่าพอไปได้แต่ถ้าเราถ้าเราทำอย่างขยันมันเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในวิชาใดวิชาหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เห็นความเก่าหน้าของตัวเองต้องประเมินผลให้เห็นความเก่าหน้าความรู้สึกว่าเราเก่าหน้าในสิ่งที่เรียนเก่าหน้าในสิ่งที่ทำตัวนั้นจะเป็นทางสร้างความรู้สึกว่าชอบ หรือว่าสร้างพาเช่นขึ้นมาทางความเข้าใจว่าเอชันทะก็ดีพาเช่นก็ดีความชอบใจจะต้องมาก่อนจึงทำอันนี้ไม่ใช่อาจจะเป็นได้คนที่มีบุญมากๆแต่ในหลายคนเนี่เอความชอบใจความพาเช่นเกิดลั่งจากทำงานได้สักระยะหนึ่งแล้วเริ่มเห็นผล มีผลงานมีความเชื่อมั่นในตัวเองรู้สึกว่าทำได้ทำได้ดีนี่คือความชอบมาที่หลังนั้นจ,จึงขอให,ให้ให้ทุกคนสบายใจว่ายังไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยากทำจริงๆอันนั้นไม่ใช่โขอปอกพร่องเลยก็เรียกว่าธรรมดาแล้วก็ทำให้เราเปิดใจกว้างที่จะ ที่จะทำในสิ่งที่ต่อไปอาจจะชอบหรือว่าเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงบางทีสิ่งที่ชอบตอนวัยรุ่นไม่มีอีกแล้วเราก็จะไ,ไม่ต้องอสิ้นหวังเพราะเรารู้ว่าเรามีศักยภาพในตัวเองที่จะเจริญไม่ว่าทางไหนเพราะความเจริญมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่คุณธรรมอยู่ในใจอย่างเช่นความความสามารถปรับตัวกับ ความเปลี่ยนแปลงความความอดทนความรักการเรียนรู้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของเราถ้าสิ่งเหล่านี้มีเราก็สบายใจได้ว่าเราก็คงพอไปได้หรอกแต่ถ้าคนมีความรู้ทางวิชาชอบอะไรมากๆแต่ขาดความอดทนก็ไม่เจริญนะ อาตมาจึงรู้สึกวันเมื่อวันซื่อน,นี้จึงชื่นใจมากที่นักเรียนสมัครใจเดินไปที่อา,อาสมเพื่อร่วมงานเดินทั้งค่าไปค่ากลับสำหรับอาตมนี้เป็นนิมิตหมายว่าอนักเรียนปัญญาประทีปกำลังเจริญกำลังเข้าใจาแล้วก็กำลังสร้างสิ่งที่ดีอยู่ในตัวที่จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิต ครับคารหนูอยากทราบวิธีการระง,งับตัวเองไม่ให้ไปเถียงกับผู้อื่นและวิธีจัดการกับสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในหัวเราว่าจะจัดการกับมันอย่างไรคะอ่อแรกไอ้เรื่องการ การเถียงกับคนอื่นไอ้การทีเ่เราจะอยู่ด้วยกันยามีความเห็นตรงกันในทุกๆเรื่องไม่มีและไม่อยากให้มีไอ้การที่มีความคิดต่างๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดี ระบบประชาธิปไตยแล้วก็จะอยู่ได้เพราะเราถือว่าคนคิดต่างๆนี่มันเป็นพลังเป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามเราต้องมีเงื่อนไขว่าในการพูดกับผู้ที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเรา,าเราก็ต้องฝึกตนมาให้ ไม่ให้โกรธไม่ให้รำคาญไม่ให้ถือว่าเราถูกเขาผิดทำไมเขาไม่เห็นมไม่แสดงการที่ดูถูกดูมินหรือว่าไม่ใช่ว่าเราเราเสนอความคิดเห็นของเราแล้วคนอื่นหรือว่าผู้ใหญ่ปฏิเสธเราก็ยกเลิกทันทีเพราะกลัวเพราะเกรงใจเพราะ ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองจังความมเชื่อ่อนการมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปก็เป็นปัญหาน้อยเกินไปก็เป็นปัญหาแต่เรื่องนี้มันเป็นวิชาวิชาหนึ่งที่เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาในภาวนาสีคือการฝึกความสามารถในการสื่อสารฝึกความสามารถในการแลกเปลี่ยน ฝึกความสามารถในการพูดในสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์อันนี้ก็เป็นการท้าทายคือการจะระบายออกมาแต่มันก็มันก็ง่ายดีฮะแต่ว่ามันไม่เกิดผลดีและการจะเงียบไม่พูดเลยมันก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ผู้มีปัญญาจะต้องพิจารณาอย่างไรจะต้องพิจารณาในเรื่องของ กาลเทศะเป็นเวลาที่เหมาะที่จะพูดในเรื่องนี้ไหมเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างเช่นเวลาที่ไม่เหมาะสมอย่างเราก็รู้สึกว่าเราร้อนเราเราโกรธหรือว่ารู้สึกว่าเขามีอาการร้อนเราก็คงคงพูดไม่ได้หรือว่าในระหว่างการพูดถ้าเริ่มต้นพูดรู้สึกโอเค พูดไปพูดมากำลังจะโกรธแล้วจะอะไรแล้วก็อาจจะขอเวลาพักหานาทีตั้งตนใหม่อันนี้ก็ต้องดูว่าบรรยากาศและความความสัมพันธ์อยู่ในอยู่ในระดับอยู่ในลักษณะที่เอื้อต่อการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนแล้วสถานที่ก็เหมือนกันอย่างเช่นบางเรื่อง ถ้าเราพูดในที่สาธารณะก็คงไม่เหมาะสมบางเรื่องให้ผูดกลุม่มกลุ่มย่อยดีกว่าบางเรื่องพูดสองต่อสองดีกว่าถ้าเป็นเป็นเรื่องที่ควรจะพูดแต่กลัวว่าอีกอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไม่พอใจหรือว่าจะเทียงกันมากอาจจะต้องมีไอ้คนที่เป็นกลางให้มมันก็เป็นกรรมการมาอยู่ด้วย ดังในเรื่องเรื่องนี้ก็ต้องดูกาละเทศะดูเวลาเหมาะสมไหมสถานที่เหมาะสมไหมโดยเอาไอ้การสื่อสารที่ดีเป็นเครื่องตัดสินดังเถียงเถียงถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ความเห็นไม่ตรงกันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่เป็นการ ท่าทายแล้วในเรื่องเอ,เอการที่เรากำลังฝึกกระบวนการคิดบัดจะมีอันหนึ่งที่อาจะมาชอบแล้วล่าสุดที่คุยกับคณะแปลเป็นภาษาไทยอาตมาบอกว่าคำนี้ไม่อยากแปล αι, ยากทับศัพท์ อยากให้มันเป็นคำที่ทุกคนชินที่สุดแล้วใช้บ่อยที่สุดอันนั้นก็คือคำว่า what makes you say that what makes you say that คือเมื่อมีการเถียงกันแล้วก็ให้เคารพล้วก็รับฟังด้วยความเคารพแต่ถ้ามีการแสดงออกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะถามว่า what makes you say that คือ คุณมีความมีหลักฐานมีข้อมูลมีเหตุผลอะไระจึงเชื่ออย่างนั้นจึงคิดอย่างนั้นคำนี้จะช่วยให้ให้เราไม่ไม่เคว้ออกจากทางคือจะเป็นตัวรักษาการสื่อสารที่ดีทุกคนก็มีสิทธิ์จะออกความคิดเห็นแต่ความคิดเห็นของเราจะต้องมีเหตุผลสนับสนุน Uh, what makes you say that? ไม่ชอบเลยไม่ชอบเออ What makes you say that? ต้องมี uh, been head, been head, been head, been อให้เป็นเหตุเป็นเหตุเป็นผลคำนี้อยากทุกให้ทุกคนท่องไว้ใชบ่บ่อยๆเวลาเทียงกันหรือถ้าเจอความเห็นไม่ตรงกันพระนัตมาจึงไม่ให้คําแนะนําว่าทําไมจึงจะไม่ผูกเทียงกับเขา็คือ,คอว่าเอเทียงแบบชายอารมณ์เนี่ย ่าถ้ารู้สึกว่าอยากจะระบายอยากจะเอาชนะเขาแล้วพูดเพราะ,ะกิเลสอยู่ในใจอย่าไม่พูดดีกว่าเขาไปนั่งคนเดียวดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสองสานาทีตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ถ้าหากว่าปังปังเรื่องพูดเรารู้สึกอึดอัดใจหรือว,ว่าจะพูดยากหรือจะมีมีความวิตกกังวล อันนั้นไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะไม่พูดเราจนต้องดูว่าสมควรจะพูดไหมสำคัญไหมจำเป็นไหมมปีประโยชน์ไหมโดยเราเอาลักษุภาษิทธิหาข้อเป็นเครื่องระลึกของสติพูดเรื่องความจริงเรื่องที่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะด้วยความหวังดี และโดยสำนวนช่วยสุภาพโอนโยนรักษาห้าโอ,อนี้ไว้เนี่ยไม่เสีย<ม>อ,อีกเรื่องหนึง่งเรื่องไอ,อ้สิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในหัวอ่คือขอสังเกตง่ายที่สุดคือ,อสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในหัวไม่ได้ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วอยู่ตลอดเข้ามาแล้วก็ออกไป ใช่ไหมนั้นไอ้สิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีพูดขึ้นมาในใจความคิดไม่ดีมักจะเป็นผลจากที่เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิน่นเราก็ได้รสส่วนมากจะเป็นมาทั้งตาหรือทางหูมันกระตุ้นอะไรที่อยู่ใต้ซํำนึกมันจึงมีความคิดออกมาแค่นี้ ไม่เป็นปัญหาถือวัาธรรมชาติธรรมดาแต่ที่เราต้องระวังก็คือโดยปกติถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่จิตก็จะจับที่ความคิดไม่ดีนั้นแล้วก็ิปรุงแต่งต่อเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นไอการที่ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นกรรมเก่า ถ้าถามว่าไอ้ทำไมความคิดไม่ดีนั้นเกิดขึ้นเพราะมันเคยเกิดในอดีตแต่เมืองม,มันก็มันก็มีมีเชื่อของมันาะนเมื่อมีอะไรมากระตุ้นให้มันตรงกับสิ่งที่อยู่ใ้สํานึกมันก็มีสิทธิ์จะพูดขึ้นมาเรียกว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าแต่ถ้าเราไปยินดีหรือย,ยินร้ายในกรรมเก่า มันกลายเป็นกรรมใหม่กรรมใหม่ก็จะทําให้มันไม่จบสถีแต่ถ้าความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้เท่าทันก็ไม่ไปยุ่งกับมันไม่นานหรอกแปบ๊บเดียวมันก็หายหายไปถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะมันก็จะค่อยๆหายไปจากจิตใจจนกระทั่งไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว ไอ้สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงข้งมันที่ทำให้มันอยู่นานๆแล้วทำให้มันเพิ่มมากข,ขึ้นเพราะจิตใจไปเกาะมันไว้ไปคิดปรุงแต่งดันั้นสำคัญที่สุดคืออะไรคือสติใช่ไหมสติที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจมีสติพอที่จะรู้ว่าไอ้ไอ้ออออกรรมเก่าไอ้ตัวนั้นมันเกิดขึ้นอีกแล้ว วางไว้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายเองจากนี้ก็เป็นการชำระชำระจิตของเรานูอยากทราบว่าการปันลุโสดาบันคืออะไรคะแล้วเราสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรคะกราบขอบพระคุณครับคือการการปันลุธรรมถ้าสูงสุด แหมก็กว่าเป็นการปัรนลุออรหัตผลการปัรนลุเป็นพระอรหันต์แต่การปัรนลุธรรมทั้งหมดมีสีขั้นแล้วที่พระพุทธองค์ปัญญัติอย่างนี้ก็เพราะว่าสำหรับนักปฏิบัติธรรมทั่วไปก็มีขึ้นมีลงถ้าตังอกตั้งใจปฏิบัติ สิ่งที่ดีมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดย,โดยภาพรวมนะและสิ่งไม่ดีก็ลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบตัตินานถึงอาจจะเป็นปีแล้วเราจ,จะรู้สึกว่าเอสิ่งไม่ดีที่เคยเคยปรากฏเนี่ยไม่ไม่เห็นมีเลยม,มันรู้สึกสงบรู้สึกสบาย แต่เราต้องระวังมากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอนแล้วถ้าเราปล่อยการปฏิบัติไม่ไม่ต่างอกต่างใจหรือว่าปล่อยในเรื่องของศีลธรรมในบางข้อสิ่งที่ดีที่งามที่เราสะสมมาโดยความยากลำลำบากใช้วิธีเวลาหลายปีอาจจะเสื่อมไป และสิ่งที่ไม่ดีที่นึกว่าไม่มีอีกแล้วหายไปแล้วเป็นอดีตของเราแล้ว,ลวก็กลับกำเริบได้ทีนี้ถ้าปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆมันจะถึงขั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นการบรรลุเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือผู้เข้ากระแสของพระนิพพานความพิเศษความสำคัญ ของการปัรนลุเป็นพระโสดาบันก็คือมันมั่นคงแล้วไม่เสื่อมละถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเสื่อมได้ตลอดแต่ถ้าถึงพระพระโสดาบันแล้วพุทธองค์บอกว่าธรรมชาติก็จะปังคับว่าภายในเจ็ดชาติยังมากจะได้เป็นพระอระหันต์และในเจ็ดชาติสุดท้ายนี้ไม่เกิดเป็นมนุษย์ ก็เกิดเป็นเทวดาคือจะในการเวียนว่ายตาเกิดก็เป็นการทั้งใช้คำว่าปิดประตูอมายคือการที่จะกลับจะตกนรกการที่จะเกิดเป็นสัตว์รชานพวกนี้ไม่มีอีกแล้วจบแล้วเลือกแต่เจ็ดชาติอย่างมากถ้านักปฏิบัติอาจจะไม่ถึงเจ็ดชาติ แลนั่นก็เป็นจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการเวียนว่ายใต้เกิดเพราะจากชุดนั้นแล้วไม่มีเสื่อมแล้วมีแต่เกาหน้าอย่างเดียวแล้วที่น่าสนใจก็คือผู้ที่บรรลุอรหันต์เกือบทั้งหมดในในประวัติศาสตร์ของของพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ที่บรรลุคันสูงสุดมักจะเป็นนักบวชนักบวชชายนักบวชหญิงแต่ผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีเป็นผู้ครองเรือนตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาเพราะการบรรลุพระโสดาบันไม่จําเป็นต้องออกบวชแล้วมีชีวิตธรรมดา รักษาศีลห้ามีครอบครัวทํางานได้หมดถ้าถ้ารักษาศีลห้าแล้วก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มีเวลาปลีกตัวปฏิบัติธรรมเธอศินแปดเป็นระยะระยะมีสิทธิ์จะบรรลุโซดาบันได้นั้นท่านท่านลุงพ่อสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ ก็ได้เขียนเรื่องนี้มากเหมือนกันสำหรับคารวาสเป้าหมายการปฏิบัติที่เหมาะสมคือการปัรลุปเป็นพระโสดาบันก็ถ้ามองทิ้งถึง,ถงเอมักนิพพานเป็นพระอาหารหันต์จะรู้สึกท้อแท้ใจแต่การปัรนลุโสดาบันนี่ก็มีตั้งแต่อนัตถปินเกเศรษฐีนังวิสาขานในผู้ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ มีมีตลอดมาที่นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระอานนทนพระทนพูดถึงอนิสงส์หรือความอ,อานิสงส์ของการบรรลุพระโซดาบันแล้วพุทธองค์ทำอะไรสักอย่างไม่ทราบทั้งก็มีมีมีดินอยู่ใต้เล็บ ของท่านทำบุกว่าดูดินดินในโลกทั้งหมดะจะเท่าไหร่แล้วก็ดูดินที่อยู่ใต้เล็บของพระทาคตดินทั้งหมดในโลกเหมือนกับความทุกข์ที่เราเคยเราเคยสัมผัสเราเคยทรมานอยู่ในการวินวายใดเกิดแต่ดินที่อยู่ใต้เล็บเหมือนความทุกข์ที่ยังเลืออยู่ ของพระโสดาบันนี่เตียวแต่ถ้าจะาจะเป็นการวิ่งมาราทอนเท่าไหร่อะยี่สิบหกไมล์สี่สิบกวาโลเหมือนเหมือนกับเราเราปีนไปเกือบจะถึงเซนชัยแล้วอีกสัก100ร้อยเมตรการปัรนลุพระโสดาบันเป็นสิ่งที่าชาวพุทธทุกคนตั้งพนิธานไม่ได้ แล้วก็เป็นเป้าหมายการปฏิบัติที่เหมาะสมะสำหรับผู้ครองเรือนพระอาจารย์เชื่อเรื่องนรกกับสวรรค์หรือไม่เพราะเหตุใดครับคอาตมาเชื่อ,อ ก็เชื่อในการเวียนวายใต้เกิดตามที่พระพุทธองค์ส่งเปิดเผยโดยอยอมรับว่าไม่รู้เองไม่เห็นเองไม่เป็นปัจจัตังแต่ถ้ามาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสมุติสมุติว่าเราเกิดในประเทศที่ไม่มีภูเขาเป็นที่ราบ แล้ววันใดวันหนึ่งก็ไปเดินทางในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนเหมือนก็ลืมตาว่า,อ,าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่โชคดีผู้หวังดีหายเพนที Hi ่เราเราก็เลยกลางแพนที่เดินแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าเอเพนที่นี้ใช้ได้มากน้อยแค่ไหน แต่เรามองซ้ายมองขวาแล้วก็ดูในเพนที่เออมันมันตรง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 เดินไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าเพนที่นี้ดีพอเดินไปสักสองสามชั่วโมงแล้วก็นั่งพักพรอหน่อยแล้วก็เปิด แผ่นที่ออกมาจะดูว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างปรากฏข้างหน้าก็มีสิ่งที่เรียกว่าภูเขาเอเราก็ไม่รู้ว่าภูเขาคืออะไรแล้วก็แผนที่ก็บอกว่าภูเขาสูงกว่าระดับทะเลทั้งห้าพันเมตรสามัญสำนึกของของเราซึ่งเป็นคนที่เกิดในที่ราบอยู่ในที่ราบตลอด เคยเห็นเต็นเนินเนินไม่เกินร้อยเมตรสองร้อยเมตรสูงกว่าระดับทะเลมันนึกไม่ออกจินตนาการไม่ได้มันงมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่น่าจะเป็นได้ห้าพันเมตรมันมันเหตุผลทุกอย่างนี่มันค้านว่ามันมันไม่น่าจะเป็นได้แต่ก็เลยกเกิดมีการเสียงค้านอยู่ในใจว่าแล้วมันจะเป็นได้หรือว่า เอเ้นทีศูนย์ที่เราเดินผ่านถูกหมดร้อยเปเซนและข้างหน้าที่เรายัางไปไม่ถึงผิดร้อยเปซมันเป็นเพนที่แผ่นเดียวซึ่งเจ,จ,จึงทางจึงทําให้เราเราต้องคิดว่าอืมอาจจะเป็นอ่าทำไมเราจึงปฏิเสธสิ่งที่เราจินตนาการไม่ได้มันเป็นปัญหาของ ธรรมชาติดะเป็นปัญหาของจินตนาการกว่าการแน่นั่นที่เปรียบเทียบก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่เรื่องง่ายมากเรื่องความทุกข์ความตับทุกข์ในชีวิตประจำวันอยู่อย่างไรจึงจะมีความสุขอยู่อย่างไรจึงเป็นทุกข์มีคำสอนที่สำคัญสำคัญจำนวนมาก ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในชีวิตประจำวันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็คอยสังเกตว่าโอ้พุทธเจ้าสอนจริงเนาะพุทธเจ้าสอนตรงนะโอ้พุทธเจ้าสอนจริงสอนตรงเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นในปัญญาและความน่าไว้ใจของพระพุทธเจ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องที่เราคิดไม่ออกจินตนาการไม่ได้ เราก็ไว้ใจทันไว้ก่อนยอมรับว่าเราก็ยังไม่เชื่อร้อยเอร์เซนต์หรอกเพราะเรายังไม่เห็นกระตาแต่ว่าเราไอผูที่สอนว่าสิ่งแล้วนี้มีอยู่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เราไว้ใจมากที่สุดเป็นผู้ที่มีปัญญามากที่สุดที่เราเคยรู้จักก็เลยทําให้ให้เกิดว่าเชื่อไว้ก่อนที่นี้นอกจากที่พระพุทธองค์ สังสอนทั้งมากมายกายกองเรื่องเรื่องเวียการเวิยนวายใจเกิดใครสนใจก็อ่านในปจัย,ยปิตกที่พุทธองค์จงกล่าวถึงเรื่องนี้ก็ยังมีผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบจำนวนมากที่ระลึกชาติได้แล้วปัจจุบันก็มีเด็กทั่วโลก ส่วนใหญ่จะอยู่ในมีอายุระหว่าง3ามถึงหาขวบที่ระลึกชาติโกลนได้แล้วก็มีที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่เดินทางทัวร์โลกเพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็เก็บหลักฐานแล้วเขามีมาตรฐานที่เข้มงวดมากเพราะเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อแล้วก็จะตำหนิ แต่ปัจจุบันมี2,500กว่ารายที่พิสูจน์ได้แล้วก็ที่เขาบันทึกมีหนังสือต่างๆซึ่งน่าอ่านมากแล้วก็ยังมีคนบางคนที่ระลึกชาติได้โดยการสะกดจิตจะน่าจะมาถ,ถือว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเ,เครื่องสนับสนุนความเชื่อที่สำรับอาตมามาีมีน้ำหนักมาก อัดับแรกก็คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็เคารพนับถือที่สุดว่าเป็น <c oughs> เป็นผู้รู้แจ้งโลกแล้วก็ข้อที่สองคือ,อการระลึกชาติได้ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจำํำนวนมากการระลึกชาติโดยธรรมชาติของเด็กและการระลึกชาติโดยการสะกดจิต สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลว่าทำไมอาตมาจึงเชื่อในการวินไายใจเกิดนูอยากหนูอยากทราบถ้าเรามีเป้าหมายที่ อยากทำมากต้องฝึกฝนนานถึงจะทำได้ช่วยให้เขาปิดเครื่องข้างนอกได้ไหมจะจะเอาเขาอยู่นอกโรงเรียนอ๋อนึกว่าอยู่ในโรงเรียนดูอยากทราบถ้าเรามีเป้าหมายที่อยากทำมากต้องฝึกฝนนานถึงจะทำได้แต่เรามีเวลาน้อยมากจะทำอย่างไรให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จได้คะ คือคือเรื่องนี้คงหนึ่งก็อยู่ที่การบริหารเวลาใช่ไหมก็การที่ดูการใช้เวลาของเราในการาฝึกตนเพื่อเข้าถึงเป้าหมายของเราว่าถุกวันนี้ใช้เวลาวันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็มีเวลาอื่นที่ทำได้ไหมหรือว่าในเวลาที่เราจัดให้แล้ว เราใช้เวลานั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นในการเรียนอาจมาก็พูดบ่อยๆเขาขาดความความรู้ในวิธีเรียนบางทีก็ซ้ำๆๆเนี่ยเสียเวลามากพอพอไม่มีเทคนิคในการการเรียนเท่าที่ควรไม่มีเทคนิคในการจดจำเท่าที่ควรดังเ,เวลาเวลามีจำกัดแต่ว่า อาจจะใช้เวลาให้ดีกว่านี้ได้ไอก็ลองอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิมังสาใช่ไหมในอิทธิปาสี 4. เราก็ปลูกฝังชันทะความรักความพอใจในงานก็ทำให้เกิดกำลังใจกำลังเราก็ขยันมันเพียนพอเรามีกำลังงานเพียนแล้วสมาธิก็เกิดในเรื่องนั้นแต่หลังจากนั้นแนละ้วเราก็ต้องคอยทบทวนผลงานทบทวนวิธีทำงานของเราเป็นระยะระยะว่า เมือควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะได้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นปน,นิสัยเลยอยากคิดว่าเออทำอย่างนี้มานานแล้วใช้ได้แล้วค่อยๆเรียกว่าความไม่สันโด,ดในในในวิธีทำงานก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขแต่ส่วนจะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึง เราก็ยังรับรองไม่ได้ไม่ต้องคิดวิตกกังวลมากก็ให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดทําให้แต่ละวันให้ดีที่สุดแล้วผลจะเกิดและไม่เกิดเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติไปดูยกาการาบว่าการที่เราชอบคิดเหตุการณ์ต่างๆไปล่วงหน้าทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้น เป็นการฟุ้งซ่านหรือเปล่าครและเราจะจัดการกับมันอย่างไรครก็ก็ใช่ก็คือต้องถามว่าทำไมจึงจะชอบคิดล่วงหน้าบางทีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความวิตกกังวลแล้วก็เป็นอาการขงความความฟุ้งซ่านด้วยเพราะ อย่างที่พูดในคำถามข้อที่แล้วว่าเวลาเราจำกัดมากแล้วการคิดปรุงแต่งเรื่องสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเรากลัวจะเกิดขึ้นหรืออยากให้เกิดขึ้นแกก็เป็นเสียพลังงานของสมองแล้วก็เป็นการเสียเวลาเปล่าๆเพราะว่าไม่ได้ทำให้เราะจะปังคับเรื่องต่างๆในอนาคตให้เป็นไปตามใจเราแล้วส่วนมากเมื่อเราเจอสิ่งที่เราเคยคิด คิดต่างๆนานานั้นมักจะไม่ค่อยตรงกับที่เราคิดซึ่งก็เป็นการเปลียป่ยนๆตัวเองี่เปลียป่ยนทางความคิดคือคิดเสียเวลากับเรื่องอ่าตายเรื่องหนึ่งอ่เพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยันบางทีเราก็ต้องเตด,ดขาดในดูความคิดตัวเองว่ามีประโยชน์หรือเปล่าคิดทำไมแต่บางที่ความคิดก็เป็นตัวการตอบสนอง อารมณ์ซึ่งเราก็ต้องพยายามตังสติสังเกตอารมณ์อย่างเช่นความกังวลจะทําให้คิดสมมุติว่าเราจะต้องไปพูดต่อหน้าคนจํานวนมากพรุ่งนี้อูคิด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 ทำไมอ่ะก็ก็คิดเพราะกลัวเพราะกังวลดังนั้นเราก็จะห้ามคิดไม่ได้แล้วเราก็ต้องไกต้องปล่อยที่ให้ตัวอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังความคิดบ้าง หนูอยากทราบว่าทำไมต้องมีกฎปัญญาติว่าผู้หญิงห้ามโดนตัวพระสงฆ์คะอ <ś led> ย,ยากจะไปโดนทำไมฮะเพื่ออะไร <ś led> คือ,ค,อคือพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ถ้าพระพระสงฆ์มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง ก็เรียกว่าเป็นอาบัตปาราชิกตกจากการเป็นพระทันทีนนี้ก็ถือว่าเป็นปาปกรรมอย่างอย่างยิ่งทีนี้การที่ะจะให้พระหรือจะให้แม่ชีพระพฤติพรหมจรนทร์นี่มันไม่ได้อยู่ที่สิกขาบทว่าขอใดขอหนึ่งเราก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่ช่วยไม่ให้เกิดความผูกพัน ไม่ให้เกิดความรักกันเกิดเกิดที่จะเป็นอันตรายที่อาจจะนำไปสู่อการลาสิิขาของนักบวชหรือยิ่งไร้กว่านั้นคือมีการมีการละเมิดศีล้อส้อสำคัญของท่านจะในจะ,จะมีคอ,อวัดปฏิบัติมีมีกิขาบทหลายข้อที่ช่วยอย่างเช่นว่าพระห้าม นั่งสองต่อสองกับผู้หญิงห้างนั่งคุยกันสองต่อสองคืออย่าให้มีความสนิทสนมเกิดขึ้นเพราะความสนิทสนมเป็นจุดป,ประกายให้เกิดความรักกันได้ความผูกพันที่ไม่เหมาะสมได้ทีนี้สำหรับพระสงฆ์ร้องลองมาจากอาบัตปาราชิกก็จะมีอาบัตชุดหนึ่งที่เรียกว่าสังคาทิเศษรา อาบัตสังคาทิเศตมีสิบสามข้อแล้วถ้าพระต้องอต้องอาบัตเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องเ,อเรื่องยุ่งมากาคือถ้าพระตองอาบัตสังคาทิเศตสิ่งที่สิ่งที่ต้องทำในวันนั้นก็ต้องรีบไปสารภาพถ้าปิดปังอําพรางถือว่าแล้วรายมาก้ถ้าพระ ตองการตองอาบัติสารสคดิเศษเนี่ยแล้วก็อายเขินแล้วก็ปิดปังหนึ่งวันแล้วก็จึงจึงสํำนึกตัวแล้วก็ไปสารภาพพระองค์อื่นและพระผู้ใหญ่ก็จะมีการรับโทษสองช่วงช่วงแรกก็เรียกว่าพระต้องเขาปริวาสเราก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้แล้วก็พอจบปริวาส ต้องมีกรรมที่เรียกว่ามานัธกรรมมานัตกรรมนี่ตายตัวหกวันแต่บริวัสิกรรมก็แล้วแต่ปิดบังกี่วันสันพระท่านต้องการต้องอาบัติาาสังฆาธิเศตอายปิดบังหกเดือนแล้วก็เปิดเผยต้องเข้าบริวาทหกเดือนพอครบริวาทจบก็ เข้ามานัตกรรมต่อหวันแล้วจึงจะมีพิธีให้ทั้งกลับเป็นพระปกติในระหว่างที่พระท่านเข้าบริวาทก็ดีและว,ว่าอยู่มานัตกรรมก็ดกีก็คือพระท่านไม่ว่ากี่พรรษาต้องนั่งปลายแถวแล้วก็ไปไหนองค์เดียวไม่ได้แล้วก็มีโควัดปฏิบัติหลายอย่างเพื่อจะ ทำให้ท่านสํานึกตัวแล้วเพื่อท่านอ่อนน้อมทอมตนเป็นจะว่าเป็นการล่องโทษทีเดียวมันก็เราาก็จะมองเป็นการชําระศีลมากกว่าแต่ว่ามันเป็นเป็นภาระของสงฆ์ที่ต้องจัดงานบริวัทงานสังคาดิสานานกรรมโพสสมควรที่นี้ในในในอาบัติ สังคาทิเศษเมีมีสองแซม 2, ข้อที่เกี่ยวกับกามราคะข้อแรกก็คือการทำนามสุชิให้เคลื่อนอันนี้ถือ,ถอว่าสำหรับพระเป็นเรื่องเล้ารายมากและข้อที่สองคือการพูดคุยกับผู้หญิงในเรื่องหยาบเรื่องที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวเหมือนผู้ชายผู้เฟรชกับผู้หญิงในในระดับหย,ยาบหยาบ แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่มีการจับตัวผู้หญิงการสัมผัสตัวผู้หญิงด้วยความกำหนัดชนิดการปัญหาที่ทำให้ให้พระต้องคิดมากคือ,คอพระวินัยนีใเหมือนกฎหมายโอเคพระจับตัวแล้วแตะต้องตัวผู้หญิง ด้วยความกำหนัดเอ่ความกำหนัดแค่ไหนความกำหนัดยาวเท่าไหร่สมมติสมมติว่าเกิดจับผู้หญิงหนึ่งวินาทีและความกำหนัดเกิดขึ้นหนึ่งวินาทีแล้วก็ลึครึ่งวินาทีแล้วก็รู้สึกตัวอาบัดไหมพระพระส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระสายวัดป่าแค่หนึ่งวินาทีรึครึงวินาที เราก็ถือว่าผิดแล้วแล้วก็ต้องเข้ามานัตกรรมสริวาบลเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ฉะนั้นเราจึงพยายามที่สุดที่จะทำให้ไม่เกิดความสงสัยขึ้นมาอ,อย่างเช่นสมตสมติว่าพระพระอยู่ พระอยู่เฉยๆไม่คิดอะไรแล้วก็ผู้หญิงมาจับตัวหรือว่าชนกันอย่างเงี้ยทางที่ท่านไม่ไม่ตังใจก็ถือว่าไม่ไม่ผิดพอท่านไม่มีเจตนาแต่ถ้าเกิดผู้หญิงมาชนตัวหรือว่ามามาจับตัวแล้วก็เกิดความพอใจความยินดีนั่นนหะก็จะถือว่าผิดแล้ว เพราะพระที่ยังไม่ปฏิบัติยังไม่ถึงขันมั่นคงมากก็ก็ไม่รู้จะรับรองตัวเองได้ใช่ไหมว่าว่าถ้าผู้หญิงมาจับตัวแล้วจะไม่เกิดความยินดีพระอาจจะอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะพยายามให้ห่างจากผู้หญิงไม่ให้ทำให้เกิดมีโอกาสที่จะมีความสงสัย อันนี้ก็คือความละเอียดของศิลคือบางทีเราก็ดูว่าอทำไมมันดูจุกจิกมันดูเรื่องแค่นี้ทําไมคือจะต้องดูภาพรวมแล้วก็เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังว่าจะจะพะยยเหมือนกับมีหน้าผาอยู่ตรงนั้นก็ดลยเลยตตกลงว่าไปยาไปอยู่ให้อยู่ห่างจากหน้าผาสักสิบเมตรปลอดภัยที่สุดแต่บางคนก็อู้แค่นึ่งเมตรก็พอแล้ว ใช่บางส่วนใหญ่แต่ว่าไม่แน่นะบางทีลมแรงๆรือว่าหกล้มอะไรๆมันก็ไม่แน่แนละ้วถ้าปลอดภัยไว้ก่อนในเรื่องของวินัยก็ถือว่าปลอดภัยไว้ก่อนอย่างไรก็ตาม,มาบางทีในกถ้าพระเราไปอยู่ต่างประเทศบางทีจะอย่างต้องขึ้นรถไฟใต้ดินอะไรเนี่ยซึ่งโยมก็เยอะแยะ ส่วนมากเราก็จะมีผู้ชายเป็นปัฟเฟอร์แต่บางทีมันไม่ได้แล้วผู้หญิงก็ก็แตะต้องตัวโดยไม่ตั้งใจทีนี้ก็เราก็ต้องตั้งสติให้ดีก,ก็สอนแระว,ว่าบางถ้าไปอยู่ต่างประเทศไม,ไม่เหมือนในเมืองไทยบางทีจะต้องอฝึกสติให้ให้ให้มัน่นคงจึงจะได้ไม่ไม่ต้อง สงสัยไม่ต้องรู้สึกอะไรอะราตมาเมื่ออ,อหลายปีแล้วเกือบ20ปีเ่อโยมพ่ออาตมาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วอาตมาก็ไปอยู่ด้วยไปช่วยพยาบาลที่บ้านที่อังกฤษแล่วันหนึ่งเราอ,ตอ่ต้องไปช้ยแสง แล้วอ,เ,อเพื่อนของยมพ่อขับรถไปแล้วอาตมาไปเป็นเพื่อนผมมาถึงโรงพยาบาลเพื่อนยมพ่อ,อว่าจะไปหาที่โจดรถ,รถยมพ่ออาตมาก็นั่งรถเข็นอาตมาก็เข็นรถเข็นเข้าไปในที่ชายแสงพอเดินเข้าไปไม,มีผู้หญิงคนหนึ่งมองหน้าอาตมามองแบบตาโตแบบมีความสุขมาก แล้วก็วิ่งมากอดอาตมา,ด,ามด้วยความด้วยความตีใจเขาเป็นพุทธไฟทิเบตซึ่งเขาก็ไม่ค่อยถือเรื่องเรื่องจับตัวเรื่องเรื่องอะไรซึ่งแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรครแต่พวาเราก็ตัง้งสติของเราก็ดีแล้วก็อยู่ในที่ทุกคนก็เศร้าแล้วก็เราก็เห็นใจผู้หญิงที่เขากำลังกลัวตายกำลังแล้วก็เห็นพระมาเขาก็ตีใจเขาก็ คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็ก็เพรานั้นนะบางครั้งมันก็เลือกวิสัยที่จะป้องกันมันก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสติได้ได้ดีมากน้อยแค่ไหน okay. วันนี้ก็คงพอสมควรเวลาหันธรรมยังโอวาทคาทาสาธุการังทัทธามาเสสาทุ 사토, 사토, 한우모타미.